บอยเจี๊ยบโชว์หวานทะลุจอร้องเพลงคู่ครั้งแรกบอยเจี๊ยบโชว์หวานทะลุจอร้องเพลงคู่ครั้งแรกหลังรักกันนาน16ปีพร้อมเซอร์ไพรส์สุดซึ้งจากมิตรภาพเพื่อนรักเชอรี่เข็มอับสอนหวานได้หวานดีหวานแบบดุดันไม่เกรงใจใครล่าสุดรายการร้องข้ามกำแพงทำเอาเบาหวานขึ้นตาคนดูหนักมากเมื่อได้เห็นโมเมนต์สุดประทับใจของคู่รักจิตอาสาบอยอนุวัฒน์ควงคู่ภรรยาสุดที่รักเจี๊ยบพิจิตราร้องเพลงคู่กันครั้งแรกบอกเลยว่างานนี้หนุ่มบอยร่วมด้วยช่วยติวเตอร์ภรรยามาอย่างดีเลยได้ยินเพลงความทรงจำสีจางเวอร์ชั่นละมุนดีต่อใจเป็นที่สุดแม้สาวเจี๊ยบจะมีอาการเกรงบ้างเล็กน้อยแต่เพราะมีกำลังใจดีๆจากหนุ่มบอยที่คอยส่งให้ข้างๆก็ผ่านไปได้ด้วยดีแถมทั้งคู่ยังมีภารกิจจับมือช่วยกันทายอีกว่าเจ้าของเสียงร้องหลังกำแพงคนนี้เป็นใครกันเรียกว่างานนี้มีลุ้นหนักมากว่าดีกรีความเจี๊ยบสายโป๊ก็ดูมั่นอกมั่นใจว่าต้องใช่คนนี้แน่ๆแล้วก็เป็นไปตามที่คาดทายถูกตามที่คิดเมื่อเฉลยออกมาเป็นนางเอกคนดังยุค90เชอรี่เข็มอับสอนที่ไม่ออกสื่อหรือรายการไหนๆเลยมานานมากแต่ยอมมาออกรายการนี้เพราะความสัมพันธ์กับมิตรภาพที่ดีต่อกันมานานกว่า10ปีกับเจี๊ยบพิจิตราเชอรี่เข็มอับสอนจริงๆทีมงานรายการติดต่อมาตลอดแต่เราก็ปฏิเสธมาเรื่อยๆจนเขาบอกว่าหน้ากำแพงเป็นพี่เจี๊ยบกับพี่บอยเพราะเรารู้สึกว่าถ้าเป็นเขาทั้งสองคนเรารู้สึกอบอุ่นใจเพราะเรารักเขาก็เลยอยากมาค่ะเชอรี่กอดกับเจี๊ยบพิจิตราเราเห็นหน้าเขาครั้งแรกเรายังคิดว่าเขายอมมาจริงๆหรือคือทำงานกับรีตั้งแต่แรกเขาน่ารักมากเป็นผู้หญิงที่สมบูรณ์แบบเขาเป็นคนที่น่ารักมากตอนที่เรามีปัญหาเขาก็จะถามเราตลอดว่าเป็นอย่างไรบ้างให้กำลังใจตลอดเขาคือนางฟ้าจริงๆบอยอนุวัฒน์เจี๊ยบเขาชื่นชมเชอรี่ให้ผมฟังตลอดและผมก็เห็นความผูกพันของเขาทั้งสองคนมาโดนตลอดเชอรี่เข็มอับสอนจริงๆรี่กับเจี๊ยบเล่นละครด้วยกันมาเป็น10ปีแล้วเนื้อหลังจากนั้นเราก็แทบจะเจอกันน้อยมากแต่เหมือนเรามีอะไรก็จะคุยกันแล้วก็งานแต่งของเจี๊ยบเราก็ไปแล้วเป็นงานแต่งที่เราร้องไห้หนักมากเลยเรารู้สึกรักเขาเจี๊ยบพิจิตราขอบคุณรี่ที่มาเป็นหลังกำแพงให้เจี๊ยบกับบอยแล้วรู้สึกว่าขอบคุณมิตรภาพของเราถึงแม้ว่าแบบเราจะไม่ค่อยได้เจอกันแต่ว่ามีอะไรรี่ก็จะเป็นห่วงเราตลอดบอยอนุวัฒน์ขอบคุณรี่ครับขอบคุณที่รักเราสองคนด้วยโดยเฉพาะรักเจี๊ยบด้วยนะครับเชอรี่เข็มอับสอนวันนี้ต้องบอกเลยว่ามาเพราะคนสองนี้จริงๆเพราะเรารักแล้วก็เห็นความรักของทั้งสองคนยิ่งรู้สึกว่ามีความสุขดีใจแล้วก็อินไปด้วยกับทุกๆอย่างเลยแล้วยิ่งสองคนมาทำรถกับข้าวบอยเจี๊ยบอยากสนับสนุนแล้วอยากจะช่วยตลอดเลยทีอะไรบอกได้เลยนะคะแล้วก็ขอเป็นกำลังใจให้ในทุกๆอย่างเลยค่ะรักมากเชอรี่กอดกับเจี๊ยบงานนี้เรียกได้ว่าเป็นเทปพิเศษสุดมากๆได้เห็นช็อตหวานๆเจี๊ยบบอยมุ้งมิ้งกันทั้งรายการพร้อมกับมิตรภาพที่สุดแสนประทับใจของเชอรี่ที่มีให้กับเจี๊ยบและบอยแล้วยังเต็มอิ่มไปด้วยความเจี๊ยบที่แกงผู้ร่วมรายการไม่ถูกหลุดโป๊ะแล้วโป๊ะอีกฮาขำกลิ้งทั้งสตูได้เห็นลีลาการร้องเพลงบอยเจี๊ยบเสียงดีกลมกล่อมขนาดนี้หวังว่าเพลงคู่ต้องมาแล้วละเร็วๆนี้แถลงการฉบับที่3พระอาการประชวนพระองค์พาพระอาการโดยรวมยังไม่ทรงรู้พระองค์แถลงการสำนักพระราชวังฉบับที่3พระอาการประชวนเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาพระอาการโดยรวมยังไม่ทรงรู้พระองค์
พระอาการประชวนหมดพระสติเกิดจากการเต้นผิดจังหวะของพระหัตถ์แบบรุนแรงจากการอักเสบของพระหัตถ์จากเชื้อไมโครพลาสมาเมื่อวันที่8มกราคม66สำนักพระราชวังออกแถลงการฉบับที่3ความว่าตามที่สอมหนักพระราชวังมีแถลงการเรื่องสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัชรมหาวชราชธิดาทรงพระประชวรหมดพระสติด้วยพระอาการทางพระหัตถ์ไทยและทรงเข้ารับการรักษาพระองค์ที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยเมื่อวันที่15ธันวาคมพ.ศ. 2565ความทราบทั่วกันแล้วนั้นคณะแพทย์ผู้ถวายการรักษาสรุปการวินิจฉัยว่าพระอาการประชวรหมดพระสติเกิดจากการเต้นผิดจังหวะของพระหัตถ์แบบรุนแรงจากการอักเสบของพระหัตถ์จากเชื้อไมโครพลาสมาทำให้ทรงพระประชวรหมดพระสติในเวลาต่อมาพระอาการโดยรวมในขณะนี้ยังไม่ทรงรู้พระองค์คณะแพทย์ยังคงถวายพระโอสถและเครื่องมือเพื่อช่วยการทำงานของพระหัตถ์ไทยพระปัปภาสะปอดพระวักกะไตรวมทั้งพระโอสถปฏิชีวนะและติดตามพระอาการอย่างใกล้ชิดต่อไปจึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกันสอมหนักพระราชวัง7มกราคมพุทธศักราช2566แก๊ปเปอร์วรฤทธิ์แฉนักแสดงติดหนี้เป็นล้าน2ปีตีมึนใช้ชีวิตดีมีรถหรูขับค้นหากันใหญ่ว่าใครคือพระเอกที่ผู้กำกับหนุ่มแก๊ปเปอร์วรฤทธิ์นินกลมออกมาโพสต์แฉว่าติดหนี้เป็นล้านไม่ยอมจ่ายพร้อมใบ้ว่านักแสดงคนนี้มีภาพลักษณ์ที่ดีกับแฟนคลับมีคนรักและสงสารมีบ้านหลังใหญ่มีรถหรูใช้ชีวิตดีมีรสนิยมแต่กลับไม่ใช้หนี้โดยแก๊ปเปอร์โพสต์ว่ากราบเรียนนักแสดงท่านหนึ่งติดหนี้ผมเป็นล้านไม่รับผิดชอบใดๆทิ้งภาระไว้ให้ผมและผู้ใหญ่ฝั่งผมรับผิดชอบปีหน้ามือหน้าเฉยดราม่าพร้อมทุกเวลาถ้าต้องการเอาตัวรอดสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้แฟนคลับรักแฟนคลับสงสารมีบ้านหลังใหญ่โตมีรถหรูใช้แบรนด์เนมรสนิยมดีมีเทศเครื่องหมายสี่เหลี่ยมแต่กลับไม่ใช้หนี้สินปีใหม่ปีนี้ผมไม่ปล่อยผ่านนะครับอย่ามองว่าผมแรงเลยเพราะถ้าเป็นคุณเงินเป็นล้านคุณก็คงไม่นิ่งเฉยจากวันนั้นถึงวันนี้ผ่านไปแล้ว2ปีอีกทั้งยังมีคนมาหย่อนคำใบ้เพิ่มว่าขออนุญาตตอบครับผู้ช่วยผอมสูงพระเอกไม่ดังดั้งปลอม555ต่อแบบเต๋าทีวีบอร์ดซึ่งผู้กำกับคนดังได้ตอบคอมเมนต์คนที่เข้ามาถามชื่อนักแสดงคนดังกล่าวว่าอยากจะบอกชื่อแต่มันเป็นเรื่องกฎหมายเลยได้แค่โพสต์หวังจะให้ลูกนี้มาผ่อนใช้หนี้บ้าง